1,300 ปีมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่เคยหายไปจากผืนแผ่นดินลำปางหรือผืนแผ่นดินล้านนาเลยแม้แต่ปีเดียวแม้แต่วันเดียวมันก็ยังมีคิดใหญ่มีชีวิตชีวาอันหนึ่งเขาพอเป็นอะไรมันก็งามนะยิบย่อยเขากับทำเป็นแต่เขาสนใจกลัวมันหายเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันแบบมีใครทำละสวัสดีเจ้ามูเฮาทีมสภานักเรียนโรงเรียนแม่งตานพิทยาคมวันนี้จะปากูค้นมาหู้จักกับศาสตราวุธวลาลำปางว่าเป็นเจ้าใดทางประวัติศาสตร์และความเป็นมารวมไปถึงการตีดาบการเหลาฝักดาบการถักไว้และการถักสายดาบค่ะวันนี้มูเฮาก็จะปากูค้นไปปากับป่อครูแม่ครูที่อยู่ในชุมชนตำบลเวียงตัดของเฮาซึ่งเปิ้นคือหนึ่งในบักกี่คนที่ยังคงสืบทอดสืบสานการผลิตศาสตราวุธโบราณคือยังคงอยู่บนผืนแผ่นดินลำปางของเฮาบ่ฮู้มันสูญหายไปไหนถ้าพร้อมแล้วกระตุ้ยมือเฮามาเลยเจ้านมัสการพระอาจารย์สาธุเจริญพรขอถามพระอาจารย์ว่าศาสตราวุธโบราณที่เฮาพูดถึงนี่หมายถึงอะไรครับต้องขออธิบายก่อนว่าคำว่าศาสตราวุธเป็นคำว่าศาสตราและอาวุธมารวมกันกลายเป็นคำว่าศาสตราวุธศาสตร์คือความรู้คือศิลปะคือชั้นเชิงอาวุธก็คือเครื่องที่ใช้ต่อสู้ประหัตประหารอาวุธก็จะมีตั้งแต่หอกง้าวทวนดาบรวมไปจนถึงปืนและเครื่องศาสตราอาวุธต่างๆคำว่าศาสตราอาวุธเนี่ยก็จะรวมไปถึงการใช้ศาสตร์ใช้ความรู้ใช้ศิลปะใช้ชั้นเชิงในการสร้างอาวุธรวมกลายเป็นคำว่าศาสตราอาวุธศาสตราวุธถ้าจะเล่าถึงศาสตราวุธในจังหวัดลำปางน่าจะย้อนไปถึงตั้งแต่ยุคเริ่มก่อตั้งจังหวัดลำปางหรือว่าเมืองลำปางเมืองเขลางนครเมืองกุกุตตะนครหรือว่าเมืองไก่ขาวเพราะจังหวัดลำปางเนี่ยพระนางเจ้าจามเทวีเป็นคนก่อสร้างเมืองลำปางแล้วแรงผลิตมาอยู่ที่เวียงตานของเฮาได้อย่างไรครับก็น่าจะมีรากเหง้ามาตั้งแต่ยุคพระนางเจ้าจามเทวีเพื่อหั่งฉัดนี่อยู่ในประวัติศาสตร์เนี่ย3ยุคก็คือยุคพระนางเจ้าจามเทวีก็คือ 1,300 กว่าปียุคของเจ้าพ่อขุนตานก็ประมาณ700กว่าปีแล้วก็ยุคที่3ก็คือยุคของเจ้าปอนานติบจ้างก็คือประมาณ 2-300 กว่าปีอาจจะเกิดจากตอนนั่นหรือเปล่าเพราะว่ามันถ้าเขาสืบหลักฐานจริงๆเนี่ยติมีหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่าการทำศาสตราวุธในอำเภอหั่งชัดเนี่ยจะมีการตีดาบตีบ้านขำแดงตีดาบตีบ้านใหม่แม่ปางเหลาฟักทักหวายทักสายดาบจะมีตีอยู่บ้านเราบ้านถนนซ้ายส่วนมากจะเป็นนายจ้างและมีการฝึกฝนก็จะมีเหลาฟักผ่องทักสายดาบผ่องแต่จะเป็นคนบ้านเราถึงนั่นเป็นคนนำไปและการทักหวายนี่จะมีสมัยตะเมินนี่จะมีแหมหมู่บ้านแหมสองหมู่บ้านก็คือบ้านยังอ้อยกับบ้านตรงเฝียนก็จะมีการทักหวายอยู่แต่ปัจจุบันนี่เปิ้นสูญหายไปละแต่หลักฐานยืนยันแน่ชัดในพื้นที่ตรงนี้ก็คือมีการสืบทอดกันมา 5-6 ชั่วอายุคนที่นับได้เอกลักษณ์ศาสตราวุธโบราณลำปาง
คืออะไรครับการสร้างศาสตราวุธเนี่ยมันจะรวมไปถึงความเชื่อตอนแรกเขาก็คำนึงถึงประโยชน์ในการใช้ก็คือการใช้ฟันแทงต่อสู้ตอนแรกๆก็อาจจะเป็นดาบแบบลักษณะเป็นดาบใหญ่ๆเฉยๆหลังๆมามันถือมันหนักก็ต้องเอาเพียวๆความยาวก็จะต้องเหมาะสมกับตัวคนปลายในลักษณะการฟันการแทงถ้าเป็นแทงก็จะเป็นปลายแหลมๆก็จะเป็นปลายยังปลายจรดปลายใบคาเป็นปลายบัวมันก็จะมีบัวป้านบัวจีแล้วก็ปลายใบเข้าปลายตัดแล้วก็ลักษณะชั้นเชิงในการใจดาบเนี่ยมันจะมีแม่มียุทธวิธีในการใจหรือว่าตำราในการใจวิวัฒนาการเกิดจากการใช้สั่งสมใช้ระยะเวลามาเรื่อยๆในการสร้างสรรค์รังสรรค์ผลงานอย่างที่ว่าใช้ความรู้ใช้ชั้นเชิงใช้ศิลปะในการใช้แล้วก็หลังๆก็จะมาผูกกับความเชื่อดาบประจำปีเกิดเนี่ยถ้าเป็นปอจ้ายก็จะต้องปลายนั่นปลายนี่ความยาวเท่าไหร่อันนี้คือเอกลักษณ์ก็คือดาบอ่ะมันจะเป็นจิตและก็วิญญาณเกี่ยวข้องกับใจลักมีใจที่ผูกพันและก็วิญญาณที่สั่งสมเข้าไปเพราะการจะตีดาบตั้งหนึ่งเล่มเนี่ยก็จะต้องใช้จิตวิญญาณคือความเป็นคนทั้งหมดเนี่ยรังสรรค์ผลงานให้ได้หนึ่งเล่มดาบของเราเป็นแบบนี้มีการสร้างผลงานโดยการใช้ความรู้แล้วก็ผูกโยงเข้ากับความเชื่อวิถีชีวิตพิธีกรรมในชีวิตประจำวันก็คือจิตและวิญญาณเคยได้ยินคำว่าจิตวิญญาณแห่งศาสตราวุธก็เลยอยากให้พระอาจารย์อธิบายว่าความหมายที่แท้จริงมันคืออะไรครับถามถูกคนนะฮะเพราะว่าจิตวิญญาณแห่งศาสตราวุธนครลำปางคนที่นิยามวลีนี้ขึ้นมาคือพระอาจารย์เองเพราะช่วงนั้นพระอาจารย์ไปจัดงานดาบน่าจะประมาณปี2557พระอาจารย์ก็ว่าเอ๊ถ้าสมมติว่าปล่อยไปเนี่ยดาบบ้านเฮาเนี่ยคงจะหายแน่นอนเลยเฮาจะยากจะไหนพระอาจารย์ก็เริ่มด้วยการ1ทําพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้2ไปจัดงานดาบและการจัดงานดาบเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นได้ด้วยเอาช่างไปแสดงในงานเน้นในเรื่องของช่างและก็เจิงลำปางเพราะการจะสร้างสรรผลงานเนี่ยขึ้นมา1เล่มเนี่ย1ต้องใช้ความรู้ใช้ความชำนาญใช้ชีวิตใช้เวลาแล้วก็ใช้ความใส่ใจในการทำมันก็เกิดจากจิตและวิญญาณข้างในหรือว่าอินเนอร์ถ้าคุณไม่มีความสุขกับการทำงานคุณจะไม่สามารถทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นให้ดีขึ้นได้ไม่มีทางคุณจะเก่งที่สุดในโลกแต่คุณขาดความใส่ใจหรือความสนใจและความอดทนในการทำงานคุณจะไม่มีทางทำสิ่งนั้นให้ได้ดีที่สุดแต่ถ้าคุณใส่สิ่งเหล่านี้ลงไปใส่จิตใส่วิญญาณของคุณลงไปในอาวุธคุณก็จะได้อาวุธชิ้นหนึ่งที่ดีที่สุดถ้าอาจารย์มองภาพของศาสตราวุธโบราณของเขาในปัจจุบันและอนาคตอย่างไรบ้างครับเป็นสถานการณ์ที่น่าห่วงนะฮะน่าห่วงมากที่สุดเลยอย่างที่บอกว่าภายในระยะเวลาไม่ถึง10ปีไม่เกิน20ปีเชื่อว่าต้องหายไปแน่เลยถ้าเรายังแบบไม่มีคนสืบทอดยังไม่มีคนอื่นๆที่เขาทำได้ในชุมชนในตำบลในอำเภอก็อาจจะหายไปได้ถ้าเรายังทำอะไรที่มันเป็นรูปธรรมจริงๆเนี่ย
หรือว่าศูนย์ตรงเนี้ยทำไม่สำเร็จเนี่ยไม่เกิน20ปีดาบจะหายจากลำปางแน่อาวุธของเฮาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจที่สุดเลยเพราะใจอย่างหูก็ครับใจชีวิตใช้จิตใช้วิญญาณใช้ศาสตร์และศิลป์ในการรังสรรค์ผลงานหรือสร้างดาบขึ้นมาหนึ่งเล่มเป็นงานหัตถกรรมหัตถศิลป์ที่คงคุณค่าและก็ทรงคุณค่าของแผ่นดินไทยถ้าเป็นดาบล้านนาก็จะเป็นหนึ่งเดียวในโลกก็คือที่จังหวัดลำปางที่มีการสืบทอดตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันโดยที่ไม่สูญหายไปจากแผ่นดินล้านนาเราไม่เคยหาย 1,300 ปีมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่เคยหายไปจากผืนแผ่นดินลำปางหรือผืนแผ่นดินล้านนาเลยแม้แต่ปีเดียวแม้แต่วันเดียวเป็นไปได้เนี่ยก็อยากให้เยาวชนอยากคนรุ่นหลังๆเนี่ยเข้ามาศึกษามาเรียนรู้แล้วก็ทำให้เป็นอย่างน้อยที่สุดเฮาก็จะได้รู้ว่าความภูมิใจของเราเนี่ยอยู่ที่นี่แล้วก็บ้านเฮาโชคดีอยู่อย่างหนึ่งเพราะเฮามีพิพิธภัณฑ์ตีบะใจพิพิธภัณฑ์ตายไม่ใช่แค่มาถ่ายรูปแล้วก็ชมสิ่งของแล้วก็อ่านป้ายจบแต่เฮามีหนังสือในพิพิธภัณฑ์มีของที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตก็คือชาวบ้านปอกูแม่ครูทั้งหลายเปิ้นสามารถจับมือเฮาทำได้สอนได้สอนสอนให้เราเป็นได้ท้ายที่สุดทั้งหมดเนี่ยติดเด็กนักเรียนมาเฮียนเนี่ยถึงจะประสบความสำเร็จหรือเฮาทำได้แต่มันบ่ดีปอแต่พระอาจารย์ก็ภูมิใจแล้วเพราะว่าเฮาทำเป็นถ้าวันใดวันหนึ่งเฮาอับจนหนทางเฮาก็จะนึกขึ้นได้ว่าเฮาเคยทำสิ่งเหล่านี้เป็นแล้วถ้าเฮาไม่มีตังค์ทำมาหากินละเฮาอาจจะมายึดอาชีพทำดาบก็ได้เฮาอาจจะเป็นช่างในการทำดาบทำอาวุธล้านนาทำสัตว์อาวุธขึ้นมาหนึ่งช่างแล้ววันหนึ่งเฮาอาจจะเป็นช่างชื่อดังของประเทศเฮาอาจจะเป็นป่อคูแม่คูสอนคนอื่นให้ได้เฮียนได้หูได้ทำตามเฮาก็เป็นในการอนุรักษ์รักษาสัตว์อาวุธโบราณล้านนาลำปางฮึกู้กับลำปางกู้กับผืนแผ่นดินไทยกู้กับโลกใบนี้เพราะเชื่อว่าดาบล้านนาลำปางมีที่นี่ที่เดียวในโลกมีที่ไหนแล้วสวัสดีครับป้าครับผมป้าชื่อสมชายทิพย์มณีครับชื่อเล่นกับชื่อเป้น่ะอยู่บ้านหัววังเขาเนี่ยครับแล้วป้าทำอาชีพอันนี้มากี่ปีแล้วครับป้าทำอาชีพนี่มาตั้งแต่อายุ12ลูกเดี๋ยวนี่ก็อายุได้57สืบจากปู่ย่าตายายมากะพื้นฐานแรกๆป้าแม่นี่เนี่ยมีดแล้วเหตุใดที่ป่อถึงสนใจในการทำตีดาบเนี่ยครับอ๋อก็เพราะว่าการตีมีดตีดาบเขานี่มันก็ว่าคือว่าหนึ่งมันมีความหูการหักมีดเขาเนี่ยเขาทำไปมันก็เป็นวิชาเขาอันหนึ่งแล้วก็มาเขาก็สืบจากปู่ย่าตายายเขาเงินทองมันก็หาด้วยความสะดวกของเขาเขาก็ต้องได้ไปที่ไหนเมื่อก่อนนี่ก็คิดว่าจำเนี้ยแล้วเดียวนี่พอการศึกษาเขาเนี่ยเขาจบแค่ป.4 เขากำหัวจะไปทางใดก็เลยปักลักมาเนี่ยกระมิดก็เป็นตีว่า
เงินทองนะครอบครัวเฮานี่ก็ท่องเที่ยวก็ไปได้แล้วความอยากในการตีดาบเป็นยังไงครับความอยากโอ้ความอยากมันนี่มันก็อยากเนาะมันต้องมาฝึกมาฮัดมันมีหลายขั้นตอนเป็นระบบเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นของมันปัจจุบันเฮาเนี่ยเล็กที่เข้าใจนี่ก็เป็นเล็กแนบเล็กเคก็เก่าเนาะเล็กของนอกเล็กนี่มันก็เลี้ยวแต่ตีว่าตามลูกค้าที่เพิ่นจะสั่งเฮาครับเพิ่นจะเอาแบบไหนถ้าหาได้เฮาก็หาให้เพิ่นแต่เล็กนี่มันก็จะมีกันทั่วไปแต่ถึงวันนี้ตีเนี่ยปัจจุบันนี่ก็คือว่าจะมีลีเล็กเคก็เก่ากับเล็กแนบเฮาครับแล้วอุปกรณ์ในการตีดาบมันมีอะไรอย่างพองครับมีอุปกรณ์ตีมีดเขาก็มีจะมีค้อนอันนี้ค้อนเล็กการที่ว่าขึ้นหุ่นมีดเขาเนี่ยมันต้องใช้ค้อนเล็กแล้วก็จะมีกิ่งเนี่ยเป็นอุปกรณ์เขาก็มีกิ่งมีค้อนแล้วก็ค้อนใหญ่เนี่ยเนี่ยเวลาเขาจะบุ๊บเสร็จจากข้อนี้แล้วปุ๊บก็ต้องมาขึ้นข้อนรูปนี้เสร็จจากขึ้นรูปนี้แล้วปุ๊บมันจะกลายเป็นรูปนี้จากนี้มาแล้วปุ๊บก็ต้องเอาไปปัดเสร็จแล้วจุบออกมาก็ต้องมาเป็นรูปนี้อ๋อครับแล้วการขึ้นรูปนี้ต้องใช้เวลานานก่อนครับ มันก็นานพอสมควรอย่างน้อยมันก็เล่มหนึ่งมันก็อยู่ประมาณเก็บเกินสมองเหมือนกันเนาะอย่างน้อยก็สาวขวานาทีต่อเล่มหนึ่งและเอกลักษณ์เด่นการตีดาวของปอคืออย่างครับก็คือว่า1เฮาตีขึ้นมาเนี่ยด้วยความสวยงามเฮาแล้วปุ๊บพอตีเฮาจะใช้การได้แล้วก่อนตีเฮาจะจบนี่ก็คือว่าเฮามีบาร์โค้ดของเฮาเนี่ยบาร์โค้ดที่เฮาตอกลงไปกับมันจะเป็นพญานาคเพราะว่าปอกเกิดตีมะลงหนูใหญ่มันก็เหมือนอยู่กับคนเนาะยังมีชีวิตชีวามีจิตใจเฮาก็เปรียบไปว่าดาบเนี่ยถ้ามองด้วยความสวยงามนี่มันต้องมีสะโพกแล้วก็มีเอวแล้วก็มีหน้าอกมันถึงจะบาลานซ์เป็นใบดาบเขาไม่ใช่ว่าเอวก็บ่มีสะโพกก็บ่มีอันนั้นมันเป็นดาบที่ว่ามันดาบที่ว่าคนที่ว่าเนี่ยบ่ฮู้แต่ตีออกมาเนี่ยดาบของเขานี่มันต้องมีสะโพกมีเอวมีหน้าอกความยศย่อยของมันความสวยงามของมันเนี่ยเขาพอแล้วมันก็ยังมีจิตใจมีชีวิตชีวาอันหนึ่งเขาพอไปทั้งไรมันก็งามนะยศย่อยความแอนก็คือมันดูมันพอดีมาตรฐานของเขาเนี่ยครับก็ฝากให้ลูกหลานเขาเนี่ยเนาะกำเดือนนี่ป่อที่ทำมาตั้งแต่อายุ12จนมา57พ่อก็ได้ลูกหลานตีว่าถ้าหักวิชาเขาเนี่ยการตีมีดเนี่ยก็มาพึกมาเห็นได้มาต่อยอดได้พ่อก็จะสอนถ้าเขาตั้งใจบ่มีค่าตอบแทนมาเห็นบ่ได้เห็นฟรีๆจะกินข้าวที่นี่ก็ได้จะนอนที่นี่ก็ได้เรียกแต่ถ้าเขาตั้งใจพ่อก็จะสอนก็จะได้สืบวิชาจากพ่อไปต่อยอดไปเพียลูกเพียหลานไว้วันหน้าวิชาที่ป่อนี่ป่อจะมาขางเลยถ่ายทอดต่อไปติ๊กๆครับของเขาก็จะได้ซื้อสาวยาวนานไปสวัสดีครับปออยากจะทราบว่า
จือแต้ปอจือว่าหยังครับจือสมจิตซะถึงแก้วอ่ะแล้วอายุตัวไหนครับ66แล้วนี่เป็นอาชีพรักมันก็ครับหรือใช่แล้วพอเริ่มทำอาชีพนี้ได้จะได้ครับฝึกนี่น้อยๆล่ะพ่อทำอาชีพนี้มากี่ปีแล้วครับ30กว่าปีค่ะเหตุใดปอถึงสนใจอาชีพทำเหล่าฟักดาแบบนี้ครับมันอิสระเลยมีอิสระแล้วผมอยากจะถามว่าความอยากในการทำฟักดาครับมันอยากจะได้ครับมันก็อยากไม่น้อยอ่ะกว่าจะเป็นก็ฝึกหลายวันก่อนน่ะแล้วถ้าเป็นอุปกรณ์นะครับมันมีอะไรมีเตามีมีดมีเตาคอมบี้แล้วปอจะฮือคำอธิบายในการทำได้ก็ครับได้ก็ต้องทำยังไงอย่างเงี้ยครับได้ก็ผมเลยเขาก็มันมีดมาถากถากหลังเอาเตาเหลาเตาเหลามากเหลาแล้วก็ตีเกาตีเกาแล้วก็คัดตาซ้ายกันและสุดท้ายนี่ผมอยากจะเพื่อปอกฝากถึงลูกๆหลานๆในตำบลเขานะครับว่าเกี่ยวกับการอนุรักษ์สืบสานนะครับในเกี่ยวกับฟักดาบครับอยากจะสื่ออย่างให้ลูกหลานฟังครับก็คือว่านี่มันเป็นของโบราณเนาะครับก็สืบมาไล่เห็นให้กินลูกกินหลานสืบต่อไปกันของโบราณอ่ะคุณยายสวัสดีเจ้าหนูต้องขอทราบชื่อและอายุของคุณยายทิมเจ้าชื่อฟ้องจำคำเรียนอายุ62อาชีพแรกของคุณยายนี่คืออะไรอะเจ้าก็ทักหวายเนี่ยกี่ปีแล้วเนี่ยเจ้าเป็น40-50ปีแล้วก็ตั้งแต่น้อยๆมาแล้วใครแบบสอนคุณยายทักแบบอย่าเจ้าป้อแม่น่ะป้อแม่สมัยนั้นป้อแม่คุณยายก็เป็นอาชีพทักหวายทักหวายเนี่ยเป็นร้อยกว่าปีบ่กล้าเหมือนมันหลายทอดหลายตอนสืบกันมาสืบกันมาพ่อแม่ก็มาสอนถ้าคุณยายทำไมถึงสนใจเรื่องการทักไหวเนี่ยเจ้าก็เฮาได้ไปงานการงานตั้งใดก็เฮาก็ญาติเจ้าเป็นอาชีพได้นะเป็นอาชีพเป็นอาชีพแล้วของคุณยายเลยมันก็เจ้าอันนี้คุณยายเจ้าไหวอะไรอย่างเงี้ยเจ้าไหวมันเป็นไหวน้ำนะสร้างซื้อรับมันเป็นแบบเนี้ยนี่เขาจะเอามาจะอีเฮาอันนี้คุณยายสั่งซื้อเป็นแบบนี้เจ้าแล้วคุณยายก็มาเฮาก็เอามาก๊กเป็นเช่นเนี้ยก๊กเป็นตัดเป็นอย่างมันจะเป็นเส้นยาวๆอันนี้1นี่2แบบเอียนแม่นก็เจ้าเจ้าแล้วเฮาก็เอามาละจักมาเหลาเห็นจักเราคือเป็นเส้นแบบนี้เป็นเส้นแบบนี้อ๋อเป็นกระยะกันมาเจียอันนี้เขากับมันเหล่ามาคือกล้วยงานละเอียดบางทีเกินวันก็ได้เงินดำใช้เวลาเงินแต่เขาก็ซื้อไปสะสมเนี่ยเหรอครับเขาก็เอาไปส่งเปิ้นก็เอาไปส่งนอกส่งไหนเปิ้นก็ไปส่งหมดไปแถวเมืองนอกมันนะแล้วทักไหวบ้านเขานี่เหลือกี่คนครับคุณยายมันเหลือมาเยอะเนาะเหลือมาเยอะละแล้วระหว่างตาดกับหวายอันนี้อันไหนทักง่ายกว่ากันนะเจ้ามันกระหวายกระง่ายมันแข็งหวายนี่มันจะแข็งแต่ตาดมันจะอ่อนแล้วมันกำงามเลยถ้าเฮาไหวเมินมันจะฮักมันคอยมันชั่วคือว่ายังหวายเนี่ยมันบ่ฮักไปหยังมันเหนียวมันอดทนถ้ายังตาดนี่มันค่อยอดแล้วการท่าไกวของคุณยายนี่คุณยายอยากกระเจ้านั่นกับอย่างเขามันหยาบมันหยาบตึงวันมันแกะมันหยาบเก่าไม่หยาบเก่าอุปกรณ์ของคุณยายมีอะไรอย่างบ้างเนี่ยเจ้าก็มีดเหลาเจ้าค่ะมีดเหลามีดเหลาเนี่ยเหลาตีเหลาหวายตีเหลาหวายน่ะมาเหลามันเป็นเส้นเนี่ยกระเจ้าเส้นหน่อยๆนั่นกับเจ้าอย่างก็มันจะยากจ้ะแล้วคุณยายพอจะอธิบายขั้นตอนในการทักไหวคร่าวๆแบบให้พวกเราได้เข้าใจกันจ้ะยังตีแม่นเนี่ยเนี่ยกันจ้าแต่เฮาก็มีไหวอ่ะมีไหวมี
มีด้ามมันเนี่ยเจ้าก็เฮาก็มาทักอย่างเอี้ยก็มันกําจิมีมันกําจิยุ่งหยังเฮาต้องเหล่าอันนี้ก่อนอือเหล่าไหว้ก่อนต้องเหล่าไหว้ก่อนสิเราก็มาทักนี้เอออันนี้คุณยายหมายเอาไหว้วางไว้ตรงนี้ก็จ้ะหมายจะเป็นนี่นี่3นี่3กับมูนี่ก็3ไปหมดเลยนะเอาใส่ยางละ3แถว3 3เส้นเอา3เส้นเส3เส้นน่ะแล้วตั้งเพมันจะมี6เส้นตั้งเก่าอันนี้มี6อันนี้4 4แล้วก็นี่4อันนี้3 3ไปหมดเลย3เออเพียถึงแค่เพื่อถึงเพ่เขาก็ใส่ตั้งแต่หมายมาถึงนี่อันนี้ถึงเพ่เลยสุดท้ายนี่นะเจ้าอยากฮื้อคุณยายฝากอย่างฮื้อลูกๆหลานๆของเราในตำบลเวียงตานสักเล็กน้อยอาจจะเกี่ยวกับการอนุรักษ์และสืบสานเกี่ยวกับอาวุธโบราณสัตว์อาวุธโบราณของเราเนี่ยเจ้าก็ใครฮื้อเขาเนี่ยของเจียสืบต่อไปเนี่ยสืบเทียมมันเฮาฮู้มันสูญหายไปไหนเทียมมูนี่มีชีวิตอยู่แล้วกันลูกหลานก็จะได้ทําต่อไปเนี่ยน้อยคนเนาะที่เขามันเขาใครตั้งใจนี่เขามาทําเพียเขาเป็นแล้วเขาก็ไปแล้วเขาก็จะหย่ําหย่ําหัวแต่มาเฮาสอนเขาเขาก็ง่ายได้เขาก็ง่ายได้หมดแต่พอหลายปีไว้เขาก็ลืมไม่เห็นค่ะมันมาเฮากำจังมันสูญหายตียายย่ามาถึงตรงวันนี้คือใจหักล้นล้วนเนี่ยนะครับใจหักมากสวัสดีเจ้าขอทราบชื่ออายุแล้วก็อาชีพรักในปัจจุบันของแม่จิมเจ้าแม่จือแต้จือพรทิพย์สมใจรักจือเล่นจิแม่แอนเนาะณปัจจุบันก่อทักสายดาเป็นอาชีพรักเจ้าคุณแม่เริ่มอาชีพนี้ได้อย่างไรเจ้าจุดเริ่มต้นคืออะหยังเจ้าจุดเริ่มต้นก็คือสืบทอดมาจากแม่ของแม่ก็คือยายท้อยเนาะเพราะแกทําเกี่ยวกับดาบแต่ทีนี้ส่วนประกอบของดาบก็คือจะมีสายดาบเป็นหลักอยู่แล้วเนาะก็เลยออกมาทําเพื่อสืบสานต่อเพราะว่าแม่ทักหวายก็ดีทักแกมาตึงวันเนี่ย2อย่างบ่ไหวแม่ก็เลยออกงานประจํามาทําตรงนี้เป็นอาชีพหลักไปเลยเจ้าแล้วเนี่ยมากี่ปีแล้วเจ้าถ้าลักๆแต่ๆเนี่ยมาประมาณ4จะ5ปีละแต่ปกติถ้าพานับตั้งแต่ทําเป็นอาชีพเสริมน่ะตอนนั้นเนาะจะเกือบ10ปีละ6 7ปีมานี้แล้วเจ้ารู้แสดงว่ารายได้ก็พอได้อยู่เจ้ามันยาว4เมตรเส้นละ300เฮาตีไปวันละเส้นก็พอได้อยู่ถ้าลองนับคร่าวๆเดือนนึงก็ได้เป็นหมื่นกว่ามีแล้วก็อีกอย่างถึงสนใจทักสายดาบอ่ะเจ้ากลัวมันหายเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันบ่มีใครทําละแล้วก็มันจะเป็นอาชีพที่ว่าแต่ก่อนมีแต่คนเฒ่าทําแล้วแต่ณปัจจุบันก็คือมันหายไปละบ่มีใครทําคนที่ทําอยู่เบิ่นก็เสียชีวิตไปละแล้วก็เลยบ่มีใครต่อแล้วแม่เห็นตรงนี้ว่าบ่อยากจะให้มันหายเพราะเป็นอาชีพโบราณของเฮาซึ่งคนตะกอนเบิ่นบ่ได้ใจแค่มัดดาบคือเพิ่นจะเอาไว้อย่างเพิ่นไปกล้าขายอ่ะปกติจะทําเสือกตัวนี้ขึ้นมามัดหัวมัดควายไว้มัดของตามล่ออ่ะก็เลยเห็นว่ามันมีความสัมพันธ์คือมันเป็นของโบราณตีแบบเดี๋ยวนี้ซอกคอไปได้ล่ะก็เลยยึดตรงนี้ไว้ว่าไว้เพื่อสืบทอดตัวคนโบราณฝ่ายนี่ก็ถือว่ามีความสัมพันธ์เนาะแล้วกลัวก็จะเนี่ยได้มันต้องไปบูกฝ่ายเก็บฝ่ายอีฝ่ายเนาะแล้วก็ตีมาเป็นเส้นแล้วถึงจะเอามาทักเสร็จแล้วทักเนี่ยความหมายของมันเนี่ย12ลูกตุ้มก็คือ12นักษัตริย์ก็เป็นเครื่องล้างของขังไปในตัวเพราะว่าคนสมัยตะกอนเกี่ยวกับดาบเนี่ยเปิ่นถือว่ามีความสําคัญเพราะว่ามีแต่ปัจจัยที่มันจะเปลี่ยนทหารต่ออันที่จะมีดาบเปิ่นจะฮื้อเฉพาะตู้เจ้ากับปัจจัยทักเพราะว่าถือว่าเป็นของขังจะไม่นิ่งอย่างเฮานี่จะบ่ทักบ่ได้แต่พอด้วยพัฒนาการแล้วก็เวลามันเปลี่ยนไปเนาะมันก็จะมีเนี่ยคือมียิงเนี่ยแล้วก็มีลวดลายนักขึ้นลวดลายนี่มีกี่แบบนะเจ้าที่ลักติดทักมาก็จะมีลายเกลียวลายตามอง
ลายสำม่องก็คือเป็นลายมักฮอดเฮาแล้วสลับลายแต่ถ้าทั่วไปจริงๆมันจะเป็นสีล้วนสีลักๆก็คือสีแดงแล้วก็ความยากในการทักนี่นี้ก็จะมันบ่ยากแต่ว่ามันต้องใช้สมาธิเพราะว่าเฮาจะยากจะได้เฮ้อเฮาย่า12แกนเนี่ยมันบ่ลง12แกนบ่ลง12แกน1ตุ้มประกอบด้วย3ฮู้นี่คือบะและแล้ว1ฮู้มี4เส้นแล้วถึงจะได้เป็นเจือกมา1เส้นแล้วก็อุปกรณ์การทักสายดาบนี่ก่อนนะเจ้าถ้าเรื่องการทัก1เฮาก็จะมีกุ้ม2ลูกตุ้ม3บะและ4ไส้ในซึ่งไส้ในสมัยตะกอนเพิ่นจะใช้เป็นถ้าบาจีวรกับพยันซึ่งมันเคยมีติดกระดาบเก่ามาอยู่แต่เดี๋ยวนี้เฮาใช้วิทยาพัฒนาการใหม่ก็คือเอาสำเร็จมาใส่ตะเกียงง่ายดีมันจะง่ายแล้วก็เร็วเอาบ่ต้องได้มานั่งฟันอย่างคนตะกอนบ่ต้องมาฉีกผ้าถุงผ้าหยังแล้วก็มาฟันเป็นไส้ในแล้วก็ทักตัวฝ้ายสายสินตัวเนี้ยแล้วก็มีถุงซ้ายไว้ถ่วงน้ําหนักเวลาเฮาทักแค่นี้อุปกรณ์มันบ่เยอะแต่วิธีการค่อนข้างจะเยอะเจ้าการทักคร่าวๆนี่เฮาก็จะใจรักก็คือตีแม่เฮียนมาเนาะเจ้าตียายสอนก็คือกู้ไผกู้มันกู้ไผกู้มันก็คือเฮาเริ่มต้นจาก12อันนี้12เป็นหลักเจ้าแล้วทีนี้เราจะทักก็คืออันนี้เป็นหลักแล้วเนาะเจ้าคู่ข้างไปเนี่ยไปเดินหน้าเป็นกู้เสร็จแล้วก็จับกู้เดิมถอยหลังมามันก็จะเกิดเป็นลายทักขึ้นไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะเป็นกู่ของมันไปยิ่งถ้าเขายกสลับกู่มันก็จะมาเป็นร้ายละเนี่ยหลักการทำก็คือเป็นกู่เสร็จแล้วเจือกมูเนี่ยเขาก็จะต้องให้มันตึงสมมติว่าถ้ามันบ่ตึงนี่เนาะมันก็จะเกิดวิธีนี่นะถ้ามันบ่ตึงแล้วก็ถ้าเขาทักปุ๊บเนี่ยเจือกตัวนี้มันก็จะยานมันก็จะมันแยกให้มันเป็นเส้นตึงได้มันก็จะโยหันเงยนี่เพราะฉะนั้นแล้วเขาต้องทำให้มันตึงคือตึงหลุดตุ้มยึดถ่วงน้ำหนักเสร็จแล้วเอานี่กองไว้เพื่อที่ว่าจะให้ไส้มันตึงคือตึงทั้งถักตึงทั้งไส้ออกมามันก็จะได้เป็นเส้นแล้วช่างบ้านเรานี่เหลือเยอะอ่ะตอนนี้แค่เฉพาะเชือกดาบเนี่ยสายดาบตอนนี้ผู้แต่ว่าบ้านเรามีแต่แม่คนเดียวทีเนี้ยมันเราเหลือคนเดียวแล้วก็สันทรายมี2คนครับผมมียายเขียวกับยายไหลแค่นี้ตีแม่ฮู้ทั้งเมืองตาเหลือ3คนตู้แหมคนเนาะแต่ตู้บ่ได้ทําอาชีพนี้แล้วใช่ก็เลยบ่แน่ใจว่าตีอื่นเพิ่นมียากกันก็แต่เตาตีหันก็คือมีแต่โซนนี่เนี่ยเพราะว่ายังบ่มีวัยรุ่นมาเล็งๆสนใจยังบ่ค่อยมีนะยังบ่ค่อยมีเพราะว่าบางคนอาจจะถือว่าไปสนใจเรื่องไหวเรื่องตีดาบแต่ถ้าไหวถ้าตาดาบมันบ่ได้ใส่สายก็เหมือนเฮาไม่ใส่เสื้อผ้าเสื้อผ้านี่แม่อยากจะฝากถึงลูกหลานของเฮาในตำบลเวียงตานเนี่ยเกี่ยวกับการอนุรักษ์สืบสานเกี่ยวกับอาวุธของเฮาเนี่ยเจ้าก็อยากให้ลูกๆหลานๆเข้ามาดูศึกษาหรือว่าเอาไปทําเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมก็ได้ตีบายาคือมันหายไปเพราะว่าวิธีการทําแบบเนี้ยคนรุ่นใหม่เพิ่นบ่ใช้กันละเพราะว่าส่วนใหญ่จะไปยึดเจือกสมัยใหม่ซึ่งเกิดจากการทำจากพลาสติกอีกหน่อยแล้วก็เพราะว่าสีสวยลวดลายสวยงามคงทนแล้วก็เลยยาฮือตรงเนี้ยบนห้องว่าภูมิปัญญาบรรพบุรุษเฮาอ่ะมันหายไปแต่ฮืออยากจะให้ลูกๆหลานๆจ่วยกันสืบสานแล้วก็รักษาไว้กำเสร็จแล้วตัวนี้มันต่อยอดได้ถ้าเกิดว่าใครมีไอเดียหรือว่าความคิดดีๆถ้ามาทำตรงนี้ได้เสร็จแล้วก็มาทำวิธีการตรงเนี้ยบะคือมันสูญหายแล้วมันสามารถพัฒนาให้เป็นอาชีพได้แม่ก็จะสนับสนุนเจ้าWe'll be right back.
ุนแม่ชื่อแต่ชื่อว่าพอที่สมใจรักเนาะชื่อเล่นชื่อแอนแล้วก็อาชีพในปัจจุบันก็ทำถักตัวนี้เป็นหลักอ๋อจะแล้วก็คุณแม่เริ่มอาชีพโหจันโอเคจ้ะได้ได้สองสวัสดีจ้าเรื่องจากกลุ่มผู้พิมพ์ผักสายดาบและการระวังระวังมันทำไว้ทำไว้